ลองจามก้อยไขมาฝ่ายพาตาพี่เก้าก็ตอบเท่ารวยแรงว่ากินจันแดงปอเทามันหอมแต่เราปุ่นจอมแม่นบ่มีลมมาถูกมาตองมันก็หอมไปตัวห้องกี่หาบ่อันก็คิดสนาพองแป้วหอมแอวแล้วเอาใจบ่อันก็ดอกในจันฟ้าหอมถึงแหล่งลาปาทาวีบ่อันก็ดอกจุ๋มปีหอมอ่อนมะลิซ่อนหอมไก่และนางลุงเฮยที่นั่นลุงผมขาวเยี่ยเป่าวาวเขาใส่ว่าบอดใจสักอันจุงเอากันอย่าจ้าฮือสูปิกปอกหน้าคืนไปกูบอกใครปันใดย้อนบอดใจตามหมายส่วนตนชายน้องน้อยก็กล่าวถ้อยสับปานว่าบอดใจกินจันดอกไม้คือหากมาใดกินของศีลห้าศีลแปดคนเหนือดินลูกลามีศีลแปดศีลห้าอยู่กับตนย่อมหอมไปถึงจันฟ้าฝากฟ้าไปบนถึงแหล่งล่ามหาปอมตีวบุตรเทวดาจมคำเจ้าคนหนุ่มเท่าเจยบานลมบ่อปานมาถูกมาตองหากหอมตัวห้องเองเดียวกันได้ยินกำไขตอบแห่งใจน้อยหน่อผู้ทอนเท่าหัวคอนว่าเม่นมันบ่อเล่นไปวายมันก็รีบไปไขประตูใจบอดจ้าฮือพี่น้องตั้งหาเมื่อไปนายทัดนั้นไปบอดจ้าก็ไปถึงจันแห่ไปในเท่าตาใสอยู่เฝ้าฟันวุ่มเว้าหลังลายเย่สปายถงมากำดาบลากไปมามันสัตตาเล็งพอยังนอเจ้าหาใจรามแล้วก็ถามบอดเจ้าว่าดูลาลูกลาใจรามสู่มาหลายเป็นหมู่ไข่เข้าสู่ไปในจุงจักไข่กล่าวแจงฮือเสียงแห่งสังกาว่ามีของอันหนึ่งนาดูประหลาดกันปูดขาดหากดูยาวกันเล่าสาวมาต่อมันลวดย่อหายตามันปีนสั่งจาขอกล่าวฮือรู้ข่าวตามรายจุ่มปี้ใจตั้งสี่บ่หูที่จะไขเอากันไหลตาพอยังน้องนอใจรามว่าเพื่อนถามตังหมู่แม่น้องหูจุงไข่ปานเจ้าตามันบ่าวน้อยก็ต้านถ้อยไข่จาว่าของนั้นนาจำไว้คือหากมาได้ไม่ตรีจิตของคนโลกตังหมู่สร้างเรือนอยู่ติดกันเลี้ยงเนืองนั้นมีมากจังได้ปากจะเถียงจังมีเสียงร้องด่าจังเล่าหน้าติเตียนควานคนได้ฟันตัดขาดฮือโอดงดไว้ในใจบอดจะไขตอบถอยกับคนถอยกาลีมิตรไมตรีกับหมู่ยอมตั้งอยู่ยืนยาวไปแม่นไผ่สาวมาต่อคือปากหม้อผิดธรรมได้ยินคำแจ้งด่าก็ตอบตาตวยไปลวดผิดใจหมายมั่นไมตรีนั้นจักสูญหายพี่น้องกันตั้งหลายเป็นก็กลายเป็นอื่นไปบอดใดจื่นยืนยาวกันเจ้ากูมานไข่เก่าปู่เท่าเท่ายินดีไขว่าตีจื่นจ้อยว่าแม่นแล้วหลานน้อยไขปันถูกต้องมันก็รีบพันถอดเส้ไขประตูแผ่ไขปันเล็ดนากันใจตั้งแห่หนุ่มเน่าเตียวไต่เต่าไปถึงจันที่หกหญ้าเท่าพกเกิดกังว่าสูอย่าฟังเมื่อไปนายจ
จุงจะไขเก่าแกบอกปัญหาแกข้ายังมีหนองอันหนึ่งนากว้างใหญ่ตีปะไทยอยู่ด้วยกันตุกคืนวันคำเจ้ามาอยู่เฝ้ารักษากันเด็ดมาน้ำขุนเป็นมุกมุ่นดินใสกันฝูนตกลงมาผายถูกต้องน้ำในหนองตัวห้องขาวใสกันตะหันตัวไปตุกกี้ขอจุงกี้ใจลองอันว่าหนองนั้นคือแหกมาได้อันใดจาเจ้าบุญใสน้องลาจริงตอบย่าตาปองอันว่าหนองนั้นคือแหกมาได้เกตใจของคนเฮาโลภะโตสะโมหะล้นดังแดดล้นดังแดดมาเผาเผ็ดหัวใจฮือกึดไปใครใดของเครื่องใจนานาตั้งวัดถาแผ่นพาตั้งจังมาและงัวควายเงินคำหลายเหลือแหล่โลภะแผ่ไปในเยอือใจหยับยุงจิตแตกฟุ้งเววากันใดคำขาเครื่องใจเงินบาทใต้งัวควายโลภะหายเป็นวางมีใจสว่างเป็นหอนคือน้ำฝนตกใส่หื้นหนองใหญ่ใส่มาตูสะหนามาไกลแยะไม่หัวใจเพียบเตรียมไปดังเหมือนแดดมาเผาเผ็ดตั้งดังหนองเกิดเป็นฟองน้ำขุ่นแก้มมุกมุ่นดินทรายกันโตสะหายกาพรากเมตตาหากตัวมาสู่มนัสสาผ่องแผ้วดังฝนแก้วตกลงหนองโมหะป๋องบอดแจงไหลหลังแทงหัวใจบดมืดไปตัวอองพอบอป่องตั้งใดกันโมหะไก่ไปจากใจเราหากใสมาและนาตั้งสุดตัวกันย่าชลาหัวงอกฟังกำบอกไขการแห่งกุมารหนอไทยมันก็ยกมือไหวสาสาแม่นแล้วแต่หลานเฮยหลานบ่าวแล้วฟังเฝ้าไขประตูฮือเจ้าบุญจูตั้งหาได้เตียวกว่าไปในก็มีหันและนาการถือเอื้องจันที่เจ็ดไปแน่มีคุณอยู่ท่าดาถามว่าดุราใจรามตั้งหมู่อันว่าสู่สู่ไปในไข้หันสายใจนอลาแง้มบทเศร้าชื่อประธานลีลาจุงเอาปัญหาการมาสามสิ่งฮือเกตเจ้ามิ่งจอมนางคือย่อยสามผางบ่อเศร้าอันคนเท่าสามตาและคำขาสี่บาทอย่าฮือขาดอันใดตายจุงเร็วไวอย่าจ้าเอามาฮือบัดเดียวเพื่อถวายสมสะเรียวนัดไทยสู่โอ้จริงจักใดเมื่อไปไหนและนาในกาลนั้นอันว่าเจ้าหนอดจันโจติกุมารจริงไขสารตอบเท่าว่าย่อยสามผางนั้นเล่าหากยังมีปีนของดีใจจ้าตัวข้าหากนำมาผางหนึ่งนั้นนาคือคุณแม่ผางอามากกว่าเพดเหลือหลายบอกกูดหมายอันใดผางหนึ่งนั่นไส้คือคุณปิตามาบิดาปิตาผางหนึ่งนั่นนาแถมเล่าคือคุณครูบาอาจารย์จุ่มข้าหลานตั้งหมู่หากมีอยู่จุอนคอนห้อยคอตุนมัดไว้บ่ฮือได้ไก่กาคุณสามตานั่นไส้ข้าจะกล่าวไว้ใครปานตาหนึ่งพอไปตั้งนาคือจันฟ้าและเนละปานบอกกะทำการก้าหยาบวินจากบาปเสนวาตาหนึ่งนั้นนาเล็งพอกึดรอดต่อไปหลังว่าบาปสั่งมาตอบจริงต่อจริงตำยอบอนาถา
บุญสังจามาไขจริงบ่อยากไรเข็นใจเงินคำไหลมามาเต้าบ่มีสุขเศร้าเครื่องกาแถมตาหนึ่งนาเล็งทีฮือหันที่ปัจจุบันยังแถมอันหนึ่งโสดตาหนึ่งพอประโยชน์ปัจจุบันตาหนึ่งหันประโยชน์ไปนาถึงจันฟ้าเมืองสวรรค์ตาอันหนึ่งหันประโยชน์ใหญ่คือหากใดเนรปานตาสามประการนี้ข้าหากได้นำมาส่วนคำขาสี่บาทอันนักปราชญ์สักเสริญดีกว่าเงินบาทใดคือหากมาใดพรหมวิหารมีสี่ประการพรหมวิหารวิเศษอยู่ในจิตเจตคนใดย่อมมีใจจมจื่นดีกว่าหมื่นคำขากันมรณาเมียนจัดย่อมบอกคาดเมืองพรมฮืออันปุ้นกำว่าอุดมสี่บาทข้าน้อยนาดหากนำมากันหน่อพุทธาใครบอกเท่าหัวงอกสุนสานก็ยกมือสาธุการว่าแม่นแม่นแล้วลุงแล้วเล่นเล้วใบก็ไปใครประตูใจบอดยาฮือสี่ห้าพี่น้องไปไหนก็เมียและนาตาตูปรังทัดแต่นั้นไปไปนาเขาตั้งห้าจุมใจรีบผ่านภายบอดยาบ่ายหน้าสู่ไปในก็ไปถึงประตูใจอันทวนแปดหญ้าเท่าแขวดรักษากาบมูยาอันใหญ่สีหน้าไก่จังกังควันออกดังมุงมุงผมยันยุ่งปุ่นกลัวมันก็ไข้หูร้อนแน่ว่าสู่นี้หยาบจ้าสามานลาเวียกานางดไว้ว่างไว้ตั้งปิดไก่งัวควายมีใจหมายใครได้อย่างนางนาไทยบุญจูกูบอกไขประตูโดยง่ายกูนี่นายนักหนาปัญหาดาแต่งไว้แก้บ่ได้สักคนลวดถอยโหนปิกปอกหน้าปิกหวายกว่าต่างมากะนะนาบ่น้อยได้หลายร้อยหลายปานพญาบึกตันจุผู้บอกกล่าวอู้ไขจะสู้มาตั้งแห่ฟังกูย่าไขปานของบ่หันเกิดไกลกันละไว้มันหายกันเสียดายเก็บไว้เตียนย่อมได้ยาวมาจำลองจ่าไข่กาวฮือหู้ข่าวบัดเดียวนี้เด็ดเตอส่วนพาตาปีตั้งสี่บ่หู้ที่จักจ่าเยียวลับตากึดเล่าปั่นพาปั่นพาเผาตาใสก็ว่าไวๆอย่าจ้าสูจุงขัดใจตอบมากูขี้ข้านท่าดาฟางแม่นสูยังกึดบ่ออกจุงรีบปิกปอกคืนเมื่อฝ่ายเจ้าบุญเหลือผู้น้องจิกตอบท้องกำไปว่าคือความเจ็บใจหลายหลากอันเปื้อนหากกระตำคือลักเงินลักคำเป็ดไก่ลักลูกไม้หัวมานบุบแต่งฟันปีขาจ่าหยาบจ้าเจ็บใจแม่นคนใดละไว้บ่อกึดไฟถามหาบ่อหิงสาอาฆาตบ่อพยาบาทตวยตำเอาศีลเอาธรรมมาแก้ว่าภัยยะแต่บาปเตียงตวยอานใจไผ่ใจมันผ่านไว้เวรอันใหญ่ย่อมสูญหายแม่นไผ่หมายหมัดมันว่ามันผู้นั้นอาธรรมลักเงินคำแห่งคาลักแผ่นผ้าขัวใบลักงัวควายไปขายต่อจ๋าดาโยจ๋าดาโยผิดใจต่อนี่ไปเมื่อนากูจักตอบตาแตนมันต่างคนก็ต่างผันตอบสาย
เวรอันร้ายย่อมยาวไปถึงอสงไขยลาชาติเวรบ่ขาดสูญหายเหตุใจหมายสอดดันกึดผูกมั่นตือเวรนั่นแหละนาส่วนพญาพาลายาเท่าได้ยินเจ้าไข่สารมันก็สาธุการว่าแม่นแม่นเจ้านี้เกวนมีบุญเตียงจักเป็นขุนนั่งจ้างสู่อูโอมฝ่ายอ้างหัวใจแต่นี่ไปเหมือนนาอย่าได้ลือยาเอ็อย่าได้ลืมยาเนิ่นลานเฮยมันจะหวานจื้นจ้อยซึ่งเจ้าหน่อน้อยนานาแล้วลุงถามมาตอนลิงลุรีบมาถอดประตูไขประตูไปหือเจ้าหังหาไปแต่นั่นไปนาเจ้าตั้งหาใจลามลำดับตามไต่เอาถึงประตูจันเก้าไปในจากถึงสายใจนัดน้องอันอยู่แห่งห้องไปบนฝูงลิปนภัยน้อยยายอยากถอยนำนาถือผาลาดังดาบเลื่อมมามาเป็นสายพองสปายสีหานาดพองกำดาบวาดดาฟันพองผันบิดวานปลอกเอาล้อเล่นเป็นลายกันหันใจหนุ่มนาวเตี้ยวไต่เต่ามาถึงจันเก้าเขาเลี้ยวไว้ตั้งหมู่เล่นมาสู่สะโซนว่าสู่ห้าคนหนุ่มนาวใครกว่าเข้าถึงไปในจุงจักไข่กล่าวแจ้งหือเสียงแห่งสังกาแล้วก็หือนางกัญญาหนัดน้อยนาจิ้นจ้อยบัวขายกล่าวกำไปบ่เจ้าว่าดูราปีตั้งห้าเรียวรามจุงฟังตามกำข้ากล่าวหือหู้ข่าวตึงปัญหายังมีพามเมืองหนึ่งไส้อยู่จิมไกเล็งหันพอตึงวันบ่เหมือนเก่าบึดหนึ่งเล่าบึดหนึ่งบึดหนึ่งเศร้าบึดหนึ่งสายเจ้าจอมไทยนั่งเต้นมีแต่เล่นไปมาลางเตื้อขึ้นเวหาฝากฟ้าลางเตื้อลงแหล่งลาปัทเวถึงอเวจีต่ำไตลางเตื้อเข้าป่าไม้ดงดอนลางเตื้อก็แอวลาก่อนแม่น้ำลางเตื้อก็ไปแอวทำกูหาตุกติสาไปจุไปจอดไปรอดหิวแหงเสนาแข็งหาวหาดอยู่เฝ้าตาเต้าสองทนพอตัวตนดูลากคนหนึ่งหากปุ่นกลัวดำตั้งตัวมามากมีอนุภาพเหลือหลายคนยิ่งใจตัวหน้าถึงจันฟ้าโคงสวรรค์ย่อมกลัวมันจุภูบอกว่าอยู่แดนใดคนหนึ่งขาวใสเสงอาสาวส่องวันนะผ่องเรืองรายคนยิ่งใจหนุ่มเทาตุกคำเจ้ากองหาส่วนเสนานั้นเล่าเปลี่ยนกันเฝ้าเรียงใจคนหนึ่งไปคนหนึ่งอยู่เขาหักหู้ปันกันการคนดำผันมาเฝ้าคนหนุ่มเทายิ่งใจโศกตุกหลายเลือแหล่น้ำตาแผ่ไหลลามการคนขาวงามมาอยู่คนจุผู้เจยบานก็สุกสำราญตัวห้องโศกบ่ต้องเครื่องกาขอบ่าวใจตั้งหาอย่าได้จ้าไขมาอันว่าปาลานันใสคือหากอันใดอันใดจ้าเจ้าจอมไทยยศยาวอันปินเต้าตะรุงเมืองอย่าสะเรืองบอดเศร้าเตี้ยวไต่เต้าไปมาปีนสั่งจ้าบอกกล่าวหื้อหู้ข่าวทันใจเสนาในห้าวหาดอยู่กับตาราตะลงเมืองตีจะเรื่องบ่เศร้าเปลี่ยนกันเฝ้าไปไหนปะตูใจฮุกแห่งจุงรีบแต่งจะใครแม่นคนใดแก่ใดบ่เว้นไว้สักอันขาดจักปั่นตั้งไต่เข้าไปไกลราชธิดาแม่นภัยตันผาตันพญากึดบ่ออกจุงรีบบอกขึ้นหลังบ่ฟังคำเตียงกูจักง้าวปิดยาเล่นนา
ก็มีด้วยพระการดังเก่ามานี้และนานิธิตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุอย่างนางเก้าห้านผูกตัวหาก็บังคมสมฤทธิ์ดีได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าห้านผูกที่ห้าในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็จะสรุปใจความโดยย่อๆพอเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ได้ติดเทศนาไปหลังจากที่แห่พี่น้องเดินทางหลายบ้านหลายเมืองมาถึงยังเมืองมยุรวดีนครอันเป็นเมืองที่อยู่ของนางประธานลีลาที่อยู่บนดอยเก้าหานเมื่อไปถึงโอ้หันคนโอ้คนนักคนหนามาคนใดก็ใครใดนางประธานลีลาเอาไปเป็นคู่ครองต่างบ้านต่างเมืองโอ้ต่างคนต่างก็ปิ๊กอ่ะไปถึงประตูแรกก็ปิ๊กง่ายออกมาโอ้หน้าเศร้าหน้าหมองตอบปัญหาไม่ได้อ่ะตอบปัญหาไม่ได้เฮ้ยเออลูกเพราะเป็นนางเก้าหานเมื่อไปถึงหันคนทั้งหลายโอ้มีหนักเฮาเป็นลูกศิษย์ทีต่างก็ใครได้ยังนางประธานลีลาเออเอาละไผก็ตามไผเข้าถึงนางก็ต้องผ่านต้องตอบปัญหาไผตอบปัญหาได้เปิ้นบัดจำกัดว่าเป็นไผเปิ้นต้องการคนมีสติปัญญาเออหลายคนตอบปัญหาบ่ผ่านก็ปิ๊กกันเมื่อผู้คนแห่งบางตาแล้วก็แห่บ่าวก็เข้าประตูแรกหรอกเข้าไปประตูแรกมีคนเท่าไต่ถามว่าสู่จุงเก่าปัญหาเนอะถ้าอู้ถูกใจลุงก็จักพื้นผ่านลุงผู้เท่าจุงไข่ประตูฮือข้าจักเอากรรมจะเอาคำเอาเงินเอาคำฮือเป็น400 500ลุงก็บ่เอาอ่ะผู้เท่าก็บ่เอาต้องตอบปัญหาอย่างเดียวผู้เท่าว่าข้าบ่หวังเงินบังทองบ่จะไปเอามาซุกข้าบ่เอาเป็นคนเป็นคนซื่อทีนี้ไผลูกพี่ทั้ง4อู้บ่ถูกใจพี่ทั้ง4คนอู้บ่ถูกใจเฮ้ยส่วนน้องล่าคนที่5คนที่5โจทิกุมารจริงจากับลุงผู้เฒ่าว่าข้านี่โศกเศร้าเหลือหลายย้อนลุงข้าตายได้ปัดได้ภาคมาหลายปีมาหันพ่อลุงเนี่ยอู้มันเหมือนลุงข้าลุงของเฮาขาวดำต่ำสูงก็แม่นแล้วมันเหมือนลุงเฮาแท้ๆกันได้ลุงไปอยู่ตัวนี่อู้จะโอ้ลุงถูกใจเฮ้ยลุงถูกใจจะแปลงเฮือนงามๆเอาสาวกัญญามาฮืออยู่เฝ้าไปในเจ็บปวดจะคือได้นวดจ่ายชะลาแก่เท่าฟังคนที่ห้ากล่าวจุ่มอกจุ่มใจบำเหมือนพี่ตั้งสี่ตอบลุงเปิดประตูฮือหรอต่อใจเปิดประตูฮือทีนี้มาถึงประตูที่สองก็มีคนเท่าเฝ้านะนะมีคนเท่าเฝ้าหาใจตึงห้าเตียวมาถึงก็ถามว่าสู่ไข่ผ่านถึงต้องตอบปัญหาลุงก่อนเด้อปัญหามีอยู่ว่ายังมีหนองบัวอยู่หนึ่งหนองหนองนั้นมีดอกบัวนกบินมาจับดอกบัวดอกไหนจับหนึ่งกู้หนึ่งกู้แสดงว่าดอกไหนก็จับสองตัวแต่ยังเหลือดอกแถม100ดอกเมื่อนกบินขึ้นไปในอากาศแล้วนกนั้นปิ๊กมาจับดอกบัวแหมดอกไหนหนึ่งตัวคราวนี้นกเหลือ100ตัวนกเหลือ100ตัวพ่อขอถามว่าดอกมีเท่าใดนกมีกี่ตัวโอ้ถึง5คน4พี่น้องฟังแล้วมันมึดตึบงงโอ้คิดบ่ออกโจติกุมารผู้มีปัญญาน้องขอตอบว่าดอกบัวมี300ดอก
นกมี400ตัวต่อขอตอบอย่างนี้ลุงผู้เฒ่าตอบว่าถูกต้องถูกต้องโอ้น้องล่ามีสติปัญญานี่อ้าวฮือผ่านไปถึงประตูเข้าไปถึงประตูที่3คราวนี้แม่ยิงแงมเฝ้าประตูสู่เจ้าตั้ง5ใครผ่านไปต้องตอบปัญหาข้าก่อนเด้อขอถามว่าเครื่องประดับประดาของคนเฮาที่แงมผ่องแผ้วโจรเอาไปก็บ่ได้ไผลักเอาไปก็บ่ได้เครื่องประดับประดาอาภรณ์นั้นได้แก่อันใดจงตอบมาเด้อตึง4ปีน้องก็คิดบ่ออกเหมือนกันโจติกุมารก็ตอบว่าเครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่งดงามแก่คนนั้นก็คือได้แก่ศีล5ศีล8โอ้ศีล5ศีล8เป็นเครื่องประดับประดาเป็นอาภรณ์อันเลิศนะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายนางกัญญาผู้ถามได้ยินคำตอบของชายโจติกุมารโอ้บอกว่าถูกต้องถูกต้องเครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่งดงามของมนุษย์ของพุทธศาสนิกชนนั้นก็คือศีล5ศีล8นางผู้เฝ้าเปิดประตูฮึผ่านขึ้นไปถึงห้านที่4ไปถึงห้านที่4ประตูที่4นั่นแหละเท่าผมขาวสุนบุญหรอนั่งเกี้ยวมากอยู่หัน5กุมารกับหัน5พี่น้องมาก็ถามปัญหาเลยว่ามันมีกลิ่นอะหยังกลิ่นนี่มันหอมหอมไปถึงชั้นฟ้าชั้นบนหอมไปทั่วถึงลมบ่มีมันก็หอมไปทั่วทั่วปะตกปะเสียงหอมไปถึงชั้นฟ้าชั้นผมลุงผมขาวบอกว่าเขาตอบหลายอย่างกะดอกจำปีดอกจำปากลิ่นอาจันแดงจันแดงบะทุกส่วนน้องลาโจติกุมารอดไม่ได้นั่นก็คือกลิ่นของศีล5ศีล8ผู้ที่มีศีล5ศีล8โอ้มีกลิ่นหอมไผก็ชมชอบหอมถึงชั้นฟ้าชั้นผมเตบุตรเทวดาก็ชื่นชมหอมไปทั่วสกลโลกล่าลุงผมขาวได้ยินตอบของโจติกุมารโอ้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เปิดประตูฮือผ่านขึ้นไปห้านเมื่อไปถึงชั้นที่5คนเฝ้าปอดจายจื้อถือดาบอยู่ถือดาบอยู่จายตึงห้าก็กลัวโอ้จายตึงห้าก็ตอบว่าบ่เป็นยังสู่สำคัญสู่ตอบปัญหาได้หรือไม่ถ้าตอบปัญหาได้ก็จะฮือผ่านพอถามปัญหาอันหนึ่งว่ามันมีสิ่งประหลาดประหลาดคราวที่แล้วก็ได้เกยไปแล้วกรรมหนึ่งนะปัญหาข้อนี้นะยังมียังบ่มีคนตอบได้มันมีสิ่งประหลาดอันหนึ่งการเฮาตัดมันปุดขาดตัดปุดขาดมันยาวถ้าเฮาสาวมาต่อมันย่อสั้นหายไปเหี้ยของสิ่งนั้นได้แก่อันใดจ้าปี่ตั้ง4ก็งงเหมือนกันโอ้คิดบ่ออกมันเป็นอะไรยังส่วนน้องลาพอจะแก้ได้จึงขอตอบว่าพ่อลุงขอตอบว่ากรรมที่ว่าถึงนั้นน่ะขอคนเฮาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันอยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงกันจังเล่าหน้าจ๋าขวัญกันถึงบางครั้งดุด่าว่ากันถ้าเฮาฮู้เฮาอดกันไว้เฉยๆบัดโตบัดตอบกรรมอันนั้นทำเป็นบ่ฮู้บ่ซี้เหี้ยมันบ่เกิดอะหยังขึ้นล่ะมันก็บ่เกิดหยังขึ้นหมายถึงมิตรไมตรีไม่ถี่จิตของเฮานี่น่ะความเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่กันจะอยู่กันไปเมินไปยาวนี่จะอยู่กันไปเมินไปยาวตรงกันข้ามถ้าเฮาเอาเรื่องเอาราวที่เขาเล่าก็ดีเขาติชินนินทาก็ดีว่าร้ายอย่างต่างทั้งนั้นเฮาไปสืบไปต่อหาเรื่องหาราวจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสาวต่อสืบกันไปหนสุดท้ายขึ้นลงขึ้นศาลสุดท้ายเลยบ่ถูกกันหรอก
ถึงเป็นพี่เป็นน้องกันก็ตามเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงก็หายหดไปเออโหเป็นพี่เป็นน้องก็บัดใจเป็นพี่เป็นน้องกันไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็บัดใจเป็นฝูงกันไปหดหายกันไปกลายเป็นคนอื่นไปอ่ะขอตอบอย่างอีเน้อปลุงป่อเฒ่าหัวขาวอู้โจติกุมารตอบซึ้งใจตอบได้จับใจเปิดประตูฮึเปิดประตูฮึต่อไปฮึไปตู่ฮึไปประตูขึ้นไปกำเนิดมีแม่เฒ่าเฝ้าประตูอยู่ถ้าสู่เข้าไปตึงห้านี้นะต้องตอบปัญหาก่อนเน้อปัญหามีอยู่ว่ามีหนองน้ำกว้างใหญ่เวลาแดดมาน้ำขุ่นเวลาฝนตกมาน้ำใสหนองนั้นได้แก่อันใดจ้าน้องลาตอบว่าเอ้าบ่มือเสียเวลาน้องจะตอบเหรอหนองนั้นได้แก่จิตใจของคนเฮาเมื่อกิเลสความโลภความโกรธมาความหลงมาเผาผลาญเหมือนกับแดดฮ้อนทำให้จิตใจฟุ้งซ่านถ้ากำจัดความโลภความโกรธความหลงนั้นออกไปจิตใจก็สว่างใสเบาบางเหมือนมีน้ำฝนมาหดมาหล่อแม่เฒ่าหัวงอกฟังอู้ถูกใจตบถูกต้องแล้วก็ไขประตูฮึไปถึงจันทร์ที่เจ็ดพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลามีหน่อยมีคนเฝ้าอยู่ถามปัญหาว่าย้อยสามผางได้แก่อะหยังคนเท่าสามตาคำขาสี่บาทได้แก่อันใดโจติกุมารขอตอบเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาย้อยสามผางนั่นก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์อันที่ว่าคนเท่าสามตานั่นก็ได้แก่ฮื้อพ่อไปตั้งหลังฮื้อกึดพ่อตั้งหน้าและฮื้อพ่อปัจจุบันตัวเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าสามตานะพ่อกึดตั้งหลังพ่อไปตั้งหน้าและพ่อปัจจุบันอาส่วนคำขาสี่บาทนั้นก็คือได้แก่พรหมวิหารธรรมตั้งสี่คนใดมีธรรมสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมของผู้รักผู้ใหญ่เป็นธรรมของพรหมผู้ใดมีใจธรรมสี่ประการนี้เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ปูชาถูกต้องต่อไปฮือสู่ผ่านไปตัวประตูที่แปดเนอเมื่อไปถึงประตูที่8จงตอบปัญหาก่อนเนอการสู่ตอบปัญหาของพ่อหันก็จะได้ต่อจะได้เปิดประตูฮึกันได้ไว้มากันเสียดายเก็บไว้ของบ่หันของบ่หันเกิดใกล้การละไว้มันหายการเสียดายเก็บไว้เตี้ยงจักใหญ่ยาวไปโชติกุมารก็ตอบว่าความเจ็บใจในเรื่องต่างๆอันเปื้อนกระทำมันเหมือนปัญหาข้อที่5นี่ละพอกสตามาถือสาหาเหตุบดสนอกสนใจเรื่องมันก็เงียบหายไปการต่อปากต่อคำสืบสาวราวเรื่องย่อมเป็นเรื่องยาวไปเนี่ยมันคล้ายๆอันเดียวกันในปัญหาที่5แม่หันว่าถูกต้องก็เลยปล่อยให้ลูกตั้ง5ขึ้นไปจันที่เก่าโอ้จันที่เก่าจันสุดท้ายมีคนเฝ้าหลานใครผ่านไปยังนางประธานดีลาต้องตอบปัญหาก่อนยังมีเมืองอันหนึ่งมีพญาเจ้าเมืองลางเตื้อขึ้นไปบนสวรรค์ฟากฟ้าลางเตื้อลงไปเอาเวจีลางเตื้อเข้าไปในป่าไม้ดงไผ่ลางเตื้อลงน้ำใหญ่ถ้ำลงน้ำลงถ้ำไปตุกตี้ตุกแห่งตุกตี้ตุกตางมีเสนาเฝ้าอยู่สองคนคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวเปลี่ยนกันเฝ้าเมืองนี้มีหกประตูปุ๊ดสี่พี่บ่าวฟังแล้วงงมึดตึบน้องโจติกุมารก็ขอตอบว่าเมืองปาลานนั่นก็คือได้แก่คนยิงจายคนยิงจายของเฮาเนี่ยอยู่ใต้ฟ้าปัทวีที่ว่าบึดหนึ่งไปบนบึดหนึ่งไปใต้บึดหนึ่งไปเหนือบึดหนึ่งไปสวรรค์บึดหนึ่งไปนรกได้แก่จิตใจของคนเฮามันสอดไปเรื่อยมันกึดไปเรื่อยที่เบื้องมีหกประตูนั่นก็คือได้แก่อายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ว่าดำก็มี
คนเฝ้ามีคนเฝ้าสองคนคนดำคนขาวนั่นก็คือคนดำคือบาปคนขาวก็คือคนมีบุญใจบุญคนเฮาจะมีใจบาปใจบาปใจบุญในครั้งบางครั้งทําบาปก็มีคนมาดำมาเฝ้าถ้าใจบุญใจกุศลก็มีคนขาวมาเฝ้าทําเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นี่พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอบปัญหาถูกต้องอย่าผู้รักษาประตูปล่อยให้เข้าไปผ่านประตูที่9แต่ปล่อยคนเดียวเนอะคนที่4บ่ปล่อยคนที่4บ่ปล่อยปล่อยเฉพาะโจติกุมารพูดตอบปัญหาเท่านั้นโอ้ลูกทั้ง4หน้าเศร้าหน้ามองบ่ได้ผ่านประตูที่9ผ่านมาถึง8ประตูแล้วประตูที่9เพิ่นมาฮือผ่านเฉพาะโจติกุมารคนเดียวเอาละพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโจติกุมารจะได้ไปปะนางประธานรีราหรือไม่ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานถูกที่6ในวันจันทร์หน้าต่อไปสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือก็ขอพอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้โทรมาอู้มาจ๋าแจ้งผลการรับฟังว่าปัญหาที่ผ่านไปนั้นเป็นปัญหาที่เฮาทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาแล้วนำมาคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเฮานำมาไปปฏิบัติในปัญหาเหล่านั้นเป็นเครื่องที่เฮาน่าจะเป็นข้อเตือนสติอีกเป็นข้อเตือนสติแก่หมู่เฮาท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีเจริญพรทั้งปุ้นฟังชัดเจนนี่เนาะชัดเจนเจ้าโอ้ฟังชัดเจนทำอันนี้มีปัญหาหลายอย่างเนาะเป็นข้อเตือนสติข้อเตือนสติขอบคุณแม่หลวงเนอะจ้าขอกำลังใจเจ้าเจริญพรเจริญพรมาจากการท่านพระครูครับอ๋อพ่อหลวงน้อยเนาะครับฟังชัดเจนดีเนาะก็จัดเย็นจัดดีครับก็ได้ฉลาดจัดดีเนาะโอ้ปัญหามีหลายอย่างนะเออปัญหาลึกแลบ